ถ้าพื้นที่ของเรามีปัญหาเราต้องทราบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเป็นกุญแจแก้ไขดินค่ะเราก็ได้เรียนรู้และก็ทำความเข้าใจดินกันมาแล้วนะคะจาก2คลิปที่ผ่านมามาถึงตอนนี้ก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานเริ่มต้นที่สำคัญในการผลิตพืชผลทางการเกษตรหากดินในพื้นที่ของเราเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาก็แน่นอนค่ะเวลาที่นำไปผลิตทางการเกษตรก็จะสามารถทำการเพาะปลูกพืชผลได้เจริญเติบโตดีผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นที่พอใจแต่ในความเป็นจริงแล้วทรัพยากรดินในประเทศไทยของเราไม่ได้มีศักยภาพทางการเกษตรดีทั้งหมดยังมีพื้นที่ดินที่มีปัญหาอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดของประเทศมีทั้งดินที่มีปัญหาเป็นดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัดมีดินที่มีผลกระทบจากเกลือดินทรายจัดดินตื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นต้นดังนั้นหากเกษตรกรมีพื้นที่ที่ทำการเกษตรอยู่ในบริเวณที่เป็นดินมีปัญหาการเพาะปลูกพืชก็จะได้ผลผลิตไม่ดีนอกจากนี้แม้ว่าดินดั้งเดิมอาจไม่ได้มีปัญหาแต่เมื่อเกษตรกรมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยขาดการจัดการที่เหมาะสมดินที่เคยดีอยู่ก็อาจจะเสื่อมโทรมลงได้เช่นเดียวกันดินที่บ้านปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยทำอย่างไรดีครับจากคำถามที่ว่าดินที่บ้านปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยทำอย่างไรดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแปลงอยู่ที่ไหนสภาพดินเป็นอย่างไรไหนลองเล่ามาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋ออยู่แถวนครนายกเหรอคะแล้วขุดไปเนี่ยคุณเจอสีเหลืองๆซีดๆเหมือนฟางข้าวแล้ว PH เนี่ยต่ำมากๆใช่ไหมคะวัด PH ได้ 3.5 เลยใช่ไหมคะจากลักษณะของดินและตำแหน่งพื้นที่ที่คุณว่ามาดินของคุณเนี่ยน่าจะเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดินกรดกรรมฐานซึ่งเป็นดินปัญหาชนิดหนึ่งในกลุ่มของดินกรดก็คือว่าขยายความเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีดินกรดที่พบอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นดินกรดที่พบในที่ดอนทั่วๆไปอันนี้จะเกิดจากพัฒนาการของดินที่บ้านเราอยู่ในเขตร้อนดินก็จะพัฒนาการสูงและส่วนใหญ่ก็จะมี pH ต่ำกว่า 6.5 ลงมาซึ่งก็จะมีความเป็นกรดนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือดินกรดที่พบในที่ลุ่มซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษเป็นดินกรดที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนน้ำกร่อยซึ่งพื้นที่ของคุณเนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นดินปัญหาชนิดนี้ซึ่งดินปัญหาชนิดนี้ก็จะมีชื่อเรียกอย่างว่าดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกรรมฐานนั่นเองในประเทศไทยของเราจะพบแพร่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาบางส่วนของสุพรรณบุรีบางส่วนของนครปฐมเป็นต้นสำหรับปัญหาของดินชนิดนี้นะคะก็คือความเป็นกรดที่มี pH ของดินต่ำมากๆจะจำกัดการเจริญเติบโตของพืชจะมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชแล้วยังทำอันตรายต่อรากพืชโดยตรงด้วยนะคะมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินอีกด้วยสำหรับวิธีการแก้ปัญหาดินเป็นกรดนะคะก่อนอื่นเลยต้องทำการปรับความเป็นกรดของดินให้มีความเหมาะสมโดยการใส่ปูนเพื่อให้ดินเนี่ยมีความเป็นกรดลดน้อยลงหรือมีความเป็นด่างมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะใส่ปูนมากน้อยแค่ไหนทางปฏิทินวิทยาเนี่ยก็จะมีการนำดินมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความต้องการปูนของดินแล้วก็จะนำค่าเนี่ยไปคำนวณว่าดินในพื้นที่ของเราเนี่ยจะต้อง
ใส่ปูนปริมาณมากน้อยเท่าไรในการปรับ pH ขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แต่ในกรณีที่มี pH ต่ำมากๆขนาดนี้การใส่ปูนอย่างเดียวอาจต้องใช้ปูนในปริมาณมากมหาศาลซึ่งก็หมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นเองในกรณีนี้แนะนำให้ใช้วิธีการแบบผสมผสานโดยนำวิธีแกล้งดินมาใช้วิธีแกล้งดินก็คือการทำให้ดินเปียกและแห้งสลับกันเป็นการแกล้งให้ดินเป็นกรดแล้วใช้น้ำล้างออกเพื่อทำให้ pH ของดินเนี่ยยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจึงค่อยเติมปูนตามความต้องการปูนก็จะลดปริมาณปูนที่ใช้ลงนะคะแล้วก็เลือกใช้พื้นที่ในการทำนาเพื่อให้ดินอยู่ในสภาพที่มีน้ำขังสภาพที่น้ำขังเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งจะทำให้สารที่ก่อให้เกิดกรดเนี่ยเปลี่ยนรูปมาแล้วก็ดินจะเป็นกรดมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราปรับสภาพของดินแล้วจึงค่อยมาพิจารณาในเรื่องของการใส่ธาตุอาหารเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเติมในรูปของปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ตามนอกจากปลูกข้าวแล้วปลูกพืชอื่นได้ไหมครับจากคำถามที่ว่าพื้นที่แบบนี้ถ้าไม่ใช้ปลูกข้าวไม่ใช้ทำนาสามารถปลูกพืชอื่นได้หรือไม่ในกรณีนี้นะคะก็สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากโดยสภาพพื้นฐานของพื้นที่แล้วเนี่ยเป็นดินในที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังดังนั้นหากจะนำมาปลูกพืชชนิดอื่นก็จะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อนนะคะในที่นี้ก็สามารถทำได้โดยการยกร่องนะคะยกร่องในดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัดแบบนี้ก็จะมีการยกร่องด้วยวิธีพิเศษในการที่จะต้องเอาดินเนี่ยที่จะเอาขึ้นมาเนี่ยเอาดินล่างเอาดินบนกองไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอาดินล่างแล้วหลังจากนั้นก็เอาดินบนเนี่ยทับเพื่อไม่ให้สารที่ก่อกรดที่เกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเป็นดินบนแทนนะคะก็จะมีวิธีการยกร่องแบบพิเศษซึ่งสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกพืชที่มีความทนทานต่อสภาพดินกรดประมาณนึงเนี่ยมาปลูกในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างในการเลือกพืชปาล์มน้ำมันนะคะเพราะว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยสามารถทนกับสภาพกดได้แล้วก็มีการนำมาปลูกในสภาพยกร่องแล้วก็มีการควบคุมระดับน้ำนะคะไว้ในร่องเพื่อไม่ให้เกิดความเป็นกดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีซึ่งเราก็ได้เห็นมีวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันกันอย่างแพร่หลายในทุ่งรังสิตนะคะก็มีการปลูกปาล์มน้ำมันในสภาพยกร่องแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาดินกรดกรรมฐานนอกจากนี้ก็ยังมีพืชชนิดอื่นๆที่สามารถปลูกได้ในสภาพดินกรดดังที่ยกตัวอย่างมาในตารางนี้นะคะก็จะมีพืชอีกหลายชนิดที่ค่อนข้างที่จะทนทานในสภาพดินกรดแบบนี้เราก็เรียกว่าการเลือกวิธีพืชมาช่วยเสริมนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาจัดการได้เราก็อาจจะต้องใช้วิธีการผสมผสานเรียกว่าวิธีดินวิธีน้ำวิธีพืชเป็นต้นและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของดินที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะนอกจากดินกรดหรือว่าดินเปรี้ยวจัดดินกรดกรรมฐานที่กล่าวไปแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราก็ยังมีพื้นที่ที่มีปัญหาอีกมากมายเช่นดินที่มีผลกระทบจากเกลือดินตื้นดินทรายจัดเป็นต้นและที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของดินที่มีปัญหาเท่านั้นนอกจากดินปัญหาดินเปรี้ยวจัดนี้ก็ยังมีดินปัญหาชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดที่พบในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นดินที่มีผลกระทบจากเกลือดินตื้นดินทรายจัดเป็นต้นทุกปัญหาของดินนะคะถ้าพื้นที่ของเรามีปัญหาแน่นอนค่ะเราต้องรู้ปัญหาเสียก่อนและต้องจัดการปัญหาเหล่านั้นก่อนจึงค่อยจัดการในเรื่องของธาตุอาหารพืชตามที่
พืชที่เราจะปลูกต้องการเป็นลำดับต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะกุญแจแก้ปัญหาดินต้องเริ่มรู้จากดินเข้าใจตัวดินจึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อดำเนินการแล้วก็จะสามารถรักษาทรัพยากรดินให้ยั่งยืนต่อไปได้หากดินในพื้นที่ของท่านมีปัญหาสามารถสอบถามและขอข้อมูลได้ที่ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ